รอให้ลูกมาหาใช่ครับเป็นเบสิกของการเคลื่อนตัวตีนะครับโอเคเดี๋ยวขอเป็นลูกทะแยงมุมนะครับไปฝั่งนู้นนะครับตัดพลิกหน้าไม้นะครับหันหน้าไม้ไปในทิศทางทะแยงมุมข้อมือด้วยนะฮะใช้ข้อมือครับเน้นที่หน้าไม้นะครับผัดลูกนะครับแล้วก็พลิกอยู่ตรงหน้าเน็ตเดี๋ยวให้ลองฟอยลองทำนะครับดีครับนี่ถือว่าน้ำหนักมือใช้ได้นะครับลูกมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเราดูที่ลูกแบตนะครับตกไปใกล้เน็ตแค่ไหนเริ่มใกล้เน็ตมากขึ้นดีครับอันนี้สวยดีครับทีนี้ขอเป็นทะแยงมุมครับดีครับยังไม่ค่อยเข้ามุมยิ่งใกล้ถูกต้องครับต้องเข้ามุมเยอะๆถึงจะได้เปรียบดีครับสวยมากทีนี้มาถึงลูกโฟร์แฮนด์โฟร์แฮนด์สังเกตการถอยเหมือนลูกเซฟทุกอย่างนะครับเหมือนลูกเซฟทุกอย่างเลยจุดที่ตีเหมือนลูกเซฟเปลี่ยนจังหวะตีจากไปท้ายสนามเป็นหักข้อมือลงหน้าเน็ตนะครับดีครับโด่งไปนิดนึงครับปรับน้ำหนักให้เบาขึ้นนะครับต่อไปด้านทะแยงครับโฟร์แฮนด์ด้านทะแยงมุมดีมากครับสวยมากว้ายก่อนตีก่อนจะขึ้นไม้เนี่ยเราต้องตั้งท่านี้นะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยเราจะอยู่ท่านี้แล้วค่อยมายกตีอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับมันจะช้าไปหนึ่งใช่ครับจะช้าไปของน้องฟอยนี่คือวิธีที่ถูกผมยกเพราะว่าเอาไว้เล็งไงฮะโค้ดถูกต้องครับตัวเล็งไงฮะปกติจะไม่ค่อยแม่นใช่ไหมครับไม่แม่นใช่ครับฟอยดูตลอดเลยทีนี้ขอเป็น2มุมเลยนะครับน้องฟอย2มุมเลยครับทีละมุมสลับโฟร์แฮนด์กับโอเวอร์เฮดสลับกันเลยสังเกตการเคลื่อนที่เข้าตรงกลางนะครับถูกต้องครับต้องเคลื่อนที่ให้เร็วเข้าตรงกลางให้เร็วถูกต้องครับดีครับเหนื่อยไหมครับลูกนี้ครับผมเหนื่อยฮะก็ต้องซ้อมกันเยอะๆฮะจะได้ไม่เหนื่อยครับโหโค้ชเหนื่อยมากเลยตอนวิ่งถอยหลังเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมว่าลูกตัดหย่อนเนี่ยมันเป็นลูกที่จำเป็นเหมือนกันนะจำเป็นก็ไว้ใช้แก้เกมได้นะครับแทนที่สำหรับคนที่ถูกดักท้ากันแล้วว่าจะเซฟหลังเนี่ยก็มีอีกหนึ่งทางเลือกคือตัดหน้าเน็ตนะฮะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกตัดหย่อนหน้าเน็ตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของลูกด้วยบางทีเราตีไปในเกมเงี้ยลูกขนแก่จะหลุดก็สามารถขอเปลี่ยนได้น้ำหนักก็เปลี่ยนไปก็ต้องปรับเกมให้เข้ากับเกมที่เราตีอยู่ด้วยครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโค้ชเป้นะครับที่ให้ความรู้ของเรานะฮะเกี่ยวกับการตัดหย่อนหน้าเน็ตด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับเอาล่ะตอนนี้พี่ออฟพี่จิ๊บไปคุยกันต่อเลยป่ะท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่3ของรายการ Smash It กับคุณแบทที่แต่งตัวมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับเยี่ยเยี่ยเยี่ยพี่ถามนิดนึงนอกรอบสมมุติถ้าเราแก่40กว่าเราไม่เป็นไรมันเป็นเอกลักษณ์อ๋อเราต้องเยี่ย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 มด้วย60อ๋อโอเคโอเคขายตามนี้ถึง60เลยเดี๋ยวชุดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือชุดที่ใช้เล่นจริงๆเลยคุณแบทนี้เลยใช่ครับโอ้แจ๋วเลยดูดิขนเยอะมากเลยนะขนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอดูอุปกรณ์หน่อยเดี๋ยวครับเจิดกระเป๋าแนวมิลเลนเนียมโอ้มีไม้แบตกี่อันครับเนี่ยแบตสามอันครับสามอันนะครับใช้ทีละอันครับอ๋อใช้ทีละอันนะครับผมนี่นะฮะมีไม้แบตนี้นะครับครับนี่เพราะว่าคุณอ๋อเขาจะไม่เกรงอกเกรงใจนะฮะผมพกถุงเฮ้ยคุณแบตพกถุงผมพกถุงถุงถุงมันไม่ใส่ผ้าเปียกใช่ครับถูกต้องดมฮะโอ้โหตายตายตายมีอะไรอีกครับคุณดูอีกหน่อยดูอีกหน่อยมีแว่นโอ้ไม่มีเลยแล้วไม่มีแล้วหมดไม่มีหมดแล้วก็เหมือนกระเป๋านักกีฬาทั่วไปธรรมดาปกติใช่ครับคุณแบทวันนี้คุณยังแบบตีไหวอยู่ป่ะได้ครับได้ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำครับตีไม่คือลักษณะการตีของแบบวันนี้คือตีแข็งเลยหรือว่าตีแบบเล่นๆแล้วแต่ครับยังไงก็ได้ก็ยังไงก็ได้หมดครับเพราะเนื่องจากคุณแบทเนี่ยอดีตเป็นทีมชาติเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้ที่พี่เตรียมมาให้คุณแบทเนี่ยก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าปกตินะฮะท่านผู้ชมเราจะใช้มือวางอันดับหนึ่งของรายการเรา
แต่วันนี้คงจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมมาอย่างดีใครครับสวัสดีครับเราได้รับเกียรติจากโค้ชกฤตช่วยนรงค์ครับอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยครับมือวางอันดับ3ของประเทศนะครับในประเภทชายเดี่ยวปี2547ต้อนรับโค้ชกฤตครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับโค้ชครับตอนแรกครับผมเชิญคุณชีวิตฮะคุณอะไรนะพูดยังไม่ถูกอ่ะไม่ใช่คุณที่อยู่อินโดอินโดใช่ไหมซีกิตซีกิตจะเชิญคุณซีกิตซีวิทได้ซีวิทได้ไม่เคยจะเชิญคุณซีกิตปรากฏซีกิตไม่ว่างเลยเอากิตมาแทนพูดกิตตอนนี้คุณทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านครับผมฟาร์มไข่ไก่ครับผมโค้ชเปลี่ยนแนวมากเดี๋ยวว่าไปยังมีสอนอยู่ที่เสนาอะไรอย่างเงี้ยได้ลงแข่งอยู่บ้างไหมครับโค้ชอ๋อช่วงนี้ไม่แล้วครับเป็นโค้ชสอนธรรมดาปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับโค้ช30ครับโอ้ยแก่ว่ะนะโค้ชนะแก่ว่ะ30เขาไม่แข่งกันแล้วเฮ้ยโค้ชปลดระวางพวกนี้รุ่นอายุเยอะต้องไวแล้วนี่ยี่บ้าเกือบปีแรก24โอ้โหดีเกือบแล้วไม่ทันเฮ้ยเสียเวลาผมว่ามาดูกันเลยดีกว่าไหมโค้ชครับว่าเขาอันนี้คือคงรู้จักกันแต่ว่าน้องแบดเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ได้ฟิตขนาดแต่ก่อนแล้วคิดว่าเขายังไหวกับเราอยู่ไหมต้องถามผมดีกว่าไหมครับโค้ชกิดผมตัวโค้ชกิดไหวเพราะอะไรกินไข่ไก่เยอะฟิตแน่นอนเอางี้โค้ชเล่นตามที่ผมเคยสอนโค้ชเด็กอะเล่นตามนั้นเลยนะโค้ชได้ครับโอเคนะครับไปดูเลยครับท่านผู้ชมจี้เป็นไงครับครับท่านผู้ชมที่เพิ่งชมจบไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างเต็มเหนียวกับโค้ชครับอยากถามคนนี้นะโค้ชกฤตนิดนึงนะครับว่าฝีมือการตีแบดของคุณแบบแบดกับแบดฝีมือเขาเป็นไงบ้างครับโค้ชน้องแบดเป็นยังไงวันนี้ไม่ดีครับเอาจริงคือตบหนักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเรื่องกำลังเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตีนานโอ้ยโดนว่ามันไม่ทนแต่ช่วงครึ่งแรกเห็นแบตออกตัวมาโอเคเลยนะครับนั่นแสดงว่าสมัยก่อนที่เป็นช่วงเป็นทีมชาตินี่คู่กว่านี้อีกเหรอค
ผมกำลังฟิตกว่านี้อีกแต่เราคนละประเภทกันนี่เขาจะชายเดี่ยวอยู่แล้วผมเป็นประเภทชายคู่อ๋อชายคู่ก็คือชายกับชายใช่อ๋อเป็นประเภทชายคู่ครับแล้วแบดวันนี้ความรู้สึกเป็นไงได้มากลับมาเล่นแล้วมาเจอผู้พี่ๆอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกในชีวิตเลยเราไม่เคยตีด้วยกันเนาะ